ครั้งแรกในภูเก็ตชาวประมงพื้นบ้านหาดป่าตองลงวันครั้งเดียวจับปลาแป้นได้กว่า7ตันเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บริเวณชายหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนายจรวนอยู่เย็นชาวประมงพื้นบ้านของหาดป่าตองร่วมกับทีมงานช่วยกันนำปลาแป้นออกจากอวนหลังจากการลงอวนชายหาดเพื่อจับปลามงแต่ปรากฏว่านอกจากปลามงที่ติดอวนมาแล้วยังมีปลาแป้นติดมาด้วยจำนวนมากสร้างความแปลกใจให้กับชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านวางอวนจับปลามงแต่กลับได้ปลาแป้นกลับมาในจำนวนไม่ต่ำกว่า7ตันนายชรวนกล่าวว่าตนมีอาชีพทำประมงพื้นบ้านต่อจากรุ่นพ่อระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลหรือช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีปลาใหญ่เช่นปลามงว่ายน้ำตามลูกปลาเล็กๆที่ว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเพื่อจับกินเป็นอาหารทางกลุ่มเรือประมงจึงพร้อมใจกันนำเรือออกวางอวนบริเวณหน้าอ่าวป่าตองซึ่งทุกวันก็จับปลามงได้พอสมควรและอาจจะมีปลาขนาดเล็กติดมาบ้างแต่ครั้งนี้นอกจากจะได้ปลามงแล้วยังมีผลกวยได้เป็นปลาแป้นที่ติดอวนมาเป็นจำนวนมากคาดว่าไม่ต่ำกว่า7ตันนับว่าเป็นครั้งแรกที่จับปลาแป้นได้มากขนาดนี้นายชรวนกล่าวต่อไปว่าช่วงนี้บริเวณชายหาดจะมีปลาขนาดเล็กถูกคลื่นซัดเข้ามาจิบบริเวณชายหาดจำนวนมากชาวประมงต้องคอยเก็บกวาดเพื่อไม่ให้ปลาเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนักท่องเที่ยว